เที่ยวญี่ปุ่นน่ะเหรอพลาดไม่ได้กับฤดูใบไม้ร่วงดูใบไม้สิพากันเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองเต็มไปหมดนี่คือทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นแล้วอยากจะทานอะไรล่ะปูปลาไหลลูกพลับหรือว่าชาบูชาบูมาลิ้มลองความอร่อยที่หลากหลายของอาหารประจำฤดูใบไม้ร่วงชมชิมและหาประสบการณ์ใหม่ๆความสนุกที่ไม่มีวันลืมทั้งหมดรอให้คุณมาค้นหาที่ภาคกลางญี่ปุ่นกลุ่มการรถไฟนาโกย่า